จรงัดบ้านสวปคลองด่วนใช้มีดจี้คอลูกสาวเหยื่อตะโกนร้องโจรตกใจคว้าไอโฟนหนีลอยนวลไฟไหม้1ครั้งนะไฟไหม้1ครั้งนะครับนี่เขาบอกว่าโอ้ไม่เท่ากับโจรปล้นนะครับ10ครั้งเลยว่าใช่ใช่วันนี้มีข่าวโจรปล้นครับแต่ปรากฏว่าไปปล้นบ้านตำรวจโอ้โหล้วงคองูเห่าตำแหน่งรองสารวัตรครับนี่เป็นภาพที่เจ้าที่ไปตรวจสอบนะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับไปตรวจสอบบ้านของร้อยตำรวจเอกวิโรจน์กัลยาศรีครับรองสวป.สภ.คลองด่านในหมู่บ้าน180บางปูหลังจากโจรนั่นนะครับนี่นะปีนกำแพงบริเวณหลังบ้านนะครับเพื่อไปเข้าบ้านคนอื่นแต่ปรากฏว่าเข้าไม่ได้งัดหน้าต่างเข้าไปแล้วแต่ปรากฏว่าเจอเตียง2ชั้นนะครับก็ออกมาสุดท้ายเข้าบ้านของรองสารวัตรครับนี่นะงัดประตูหน้าต่างเข้าไปสุดท้ายนะครับโจรเข้าไปเจอลูกสาวของท่านรองสารวัตรอยู่พอดีนะลูกสาวนั้นถูกจับมัดมือไพ่หลังแล้วก็บอกว่าห้ามตะโกนห้ามบอกใครนี่นะลูกสาวก็เลยเนี่ยทำไงครับนี่นะมีดก็จี้คออยู่ด้วยแต่ปรากฏว่าไอ้โจรนะครับมันก็มัดหลวมๆนี่นะลูกสาวก็เลยสะบัดแล้วก็ดิ้นออกมาแล้วก็ร้องให้คนช่วยโจรขโมยว่างั้นนะครับชาวบ้านนะก็วิ่งออกมาปรากฏว่านายโจรนี่ครับนี่นะตกใจกลัววิ่งหนีออกไปแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไอโฟนของเธอไปด้วย1เครื่องวันนี้ตำรวจก็เลยไปแกะรอยนะครับนี่อย่างงี้ล้วงคองูเห่าบ้านของตำรวจแต่คิดว่าคงจะไม่โจรโดยอาชีพหรอกครับนี่อาจจะเป็นคนงานแถวๆนั้นหรืออาจจะเป็นวัยรุ่นก็ได้หาเงินช่วงนี้มันง่ายแล้วก็บ้านก็ไปง่ายครับนี่นะโอ้ยข้างหลังเป็นสวนดอกไม้แล้วก็ขุดคลองขุดคูนะครับมาติดบ้านสารวัตรเลยแล้วก็ติดบ้านคนอื่นด้วยก็เดินตามคลองคูเดินตามคูมาก็แวบนั่นเองโอ้แม่พูดเหมือนเคยปล้นมาแล้วเจอมาแล้วนะครับเรื่องโจรนี่นะขึ้นบ้านคุณสุวิทย์บ่อยตั้งแต่อ่านข่าวใหม่ๆเลยคุยขมงบ่าย 3:00 นกําลังอ่านข่าวอยู่โจรขึ้นบ้านก็เลยประกาศจับโจรหน้าจอทีวีไปเลยเรียบร้อยเหมือนคนแค้นส่วนตัวดูท่าทางนี่แม่งอุดหงิดมากคุยขมงบ่าย 3:00 น